สวัสดีค่ะวันนี้เราจะนำประโยคภาษาจีนเพื่อธุรกิจมาฝากนะคะมาดูประโยคที่1ค่ะ我们正在探讨战略合作的机会以加强我们的市场地位我们พวกเรา正在กำลังท่านเถาพิจารณา战略กลยุทธ์合作ร่วมมือ的机会โอกาสอีและ加强ทำให้แข็งแกร่ง我们的ของพวกเรา市场ตลาด地位ตำแหน่งแปลได้หมายก็คือพวกเรากำลังพิจารณาโอกาสในการร่วมมือเชิงกลยุทธ์เพื่อเสริมตำแหน่งตลาดของเราให้แข็งแกร่งมาดูประโยคที่2面对日益复杂的经济环境，我们需要灵活调整业务模式。面对เผชิญหน้า日益ทุกวัน复杂的ที่ซับซ้อน经济เศรษฐกิจ环境สภาพแวดล้อม我们พวกเรา需要จำเป็นที่จะต้อง灵活ไหวพริบ调整การปรับเปลี่ยนเยอูธุรกิจหมอชื่อรูปแบบหรือโมเดลแปลได้หมายก็คือเมื่อเผชิญกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ซับซ้อนมากขึ้นพวกเราจำเป็นที่จะต้องมีไหวพริบในการปรับเปลี่ยนรูปแบบของธุรกิจนะคะมาดูประโยคที่3ค่ะ这项交易将促进双方的共同利益创造可持续的增长这项อันนี้交易การทำธุรกิจร่วมเจียงกำลังจะนะคะชู่จิ้นคือส่งเสริมช่วงฟังทั้งสองฝ่ายกงถงลี่อี้ประโยชน์ร่วมนะคะประโยชน์ร่วมกันช่วงเจ้าสร้างเคอชื้อชื่ออย่างต่อเนื่องเตอเจิ้งจังแปลว่าการเติบโตนะคะแปลได้หมายก็คือการทำธุรกิจร่วมดังกล่าวจะส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกันและสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะมาดูประโยคสุดท้าย我们重视员工的培训和发展以建立高素质的团队我们พวกเรา重视เห็นความสำคัญ员工的ของพนักงาน培训อบรมและ和และ发展การพัฒนา以และ建立สร้างขึ้นมานะคะ高素质คุณภาพสูงเตอร์ที่ถวันตุ้ยคือทีมงานแปลได้หมายก็คือพวกเราเห็นความสำคัญในการอบรมและพัฒนาพนักงานเพื่อสร้างทีมงานที่มีคุณภาพสูงสุด